ต้นทุเรียนนี่ครับนี่ว่าสิมาซื้อทุเรียนไปปลูกอยู่สวนลูกอีสานครับผมแต่ว่าเพิ่นว่ายังบ่ได้เสียบยอดครับผมแต่คือจังเสียบแล้วนี่มีมั้ยนี่ไว้เสียบด้วยนี่มั้ยเออเสียบๆจังใบชมพูนั้นใบมันคือใบหยังกินแล้วกันก็นี่ทุเรียนครับมาสิมาซื้อไปปลูกสวนครับผมโอ้ยกล้าไปเยอะตอนอยู่บ้านน้องแซงครับตอนนี้เดี๋ยวเบิ่งส้มสวนเพิ่นครับพวกกวางเดี๋ยวสิไปปลูกอยู่สวนลูกอีสานให้ได้ครับผมถามเพิ่นก่อนเทียบเพิ่นขายครับโอ้ยได้จักหาต้นนี้ลูกให้เบิ่งจังซี่ก็ดีใจแล้วครับนี่เอาละนี่ครับงามอีหลีโอ้ยต้องมัดฟางไว้จังซั่นมันสิงามสิหักครับแม่นอยากได้นี่ครับต้องเฮ็ดให้เป็นโน้นน้ำค้างบ่ได้ก็จะว่าปิกเกอร์2อัน3อันเลยตัวนี้ครับผมสุกแล้วว่านี่คือบ่หอมมาเฮือนสุกเว้ยทั้งสุกบ่นี่ครับบ้านน้องแซงอำเภอ3ชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับไกลจากบ้านผม7กิโลครับผมมาเบิ่งเทื่อนึงแล้วตลอดนี่ว่าสิมาซื้อก้ามันเป็นปลูกยอดเลยล่ะครับเป็นหน่วยใหญ่ต้นใหญ่กว่าหมูครับต้นยอดเลยครับหน่วยละ 2-3 โลแล้วครับเห็นมีคนมาชมสวนอยู่ครับคนกำลังบรรยายอยู่ครับชมต้นครับผมยอดเลยเขาสิมาซื้อกาไปปลูกไหมครับตอนนี้มีบ่ตอนนี้มีแต่ไม่สวยเดี๋ยวเพิ่นสิเอามาใหม่อยู่ว่าครับเพิ่นสอนวิธีการปลูกความบ่สอนขายกาต้นจักบาทแล้วแต่ขนาดมันบ่ขัดไงแห้งแข็งแรงเนาะอายุการอันนี้ประมาณเท่าไหร่เพิ่นนี่ผู้ใดครับแฟนพี่บ่บ่พี่เคยพี่เคยเพิ่นไปไสตอนเพิ่นอยู่จันเพิ่นสิมามื้อใดครับเพิ่นสิขึ้นมาวันที่10มะฮอนนี่ก็11 11เนาะผมสิมาใหม่แล้วก็สิมาเอาไปปลูกอยู่สวนครับสัก10ต้นนี่ล่ะประมาณนี้ล่ะครับนี่อยากได้สัก10ต้นน่ะมีความปลูกของผู้ตัวมันก็มีผลมันสุกแล้วครับนี่ขายโลเท่าไหร่ครับตอนนี้วันที่14เพิ่นสิตัดว้าตัดโบมไว้คือมีนี่บ่ตัดแล้วโบมวันที่17เพิ่นสิเอาไปออกบูธอยู่กาฬสินธุ์ผู้ว่าให้ไปอันร่วมงานอันอยู่กาฬสินธุ์ผู้ว่าไปสอนเพิ่นมาตัดกันเสียเนาะครับปีมยานได้จักแสนครับขายสีวังยาได้มันบ่ทันได้ผลอันนี้เนาะมันได้ร้อยกว่าหน่วยได้อยู่แสนอยู่พอปีที่แล้วขายโลละ150แน่ได้แสนหลายปีที่แห่งหลายเต็มเลยเดี๋ยวสมสวนรอบๆเบิ่งครับได้มาไทยแล้วสร้างเอิ้นมานี่ก็น่ะสร้างเอิ้นมันแนะนำสมุนไพรรอบๆสวนเพิ่นกันน่ะเฮาเนาะคืองามตัวนี้เอาไปปลูกงามเอาเด้นี่แหมสวยดีครับผมใบมันมวนดอกสีออกม่วงๆชมพูครับต้นยังเอาประเทศนี้เตียนสมุนไพรเรียบร้อยจักแต่ต้นบักย่อมึงนั่นทำยากไปทำยากไปโอ้สุดยอดครับผมนี่ต้องปลูกอ้อมๆไปครับผมสุดยอดสมบูรณ์แบบวิลีแบบมีแนวผลจักพันธุ์ยังเงื่อนใหญ่หน่วยใหญ่ครับนั่นบักสีชมพูของตองโอ้โหกอกน้ำก็มีแต่ชุบมีซื้อน้ำตลาดก็ได้เขาเนี่ยบ่เอื้อนน้ำแบบตลาดพันใหม่สุดยอดหน่วยปีนี้เราโอ้ยหลักล้านหมดแล้วครับเบิ่งแต่ละต้นผมบอกเลยแล้วก็หน่วยนึงนี่3 4โลขึ้นขนาดที่เขาจะประมาณไรบ่นี่เอิ้นบ่ถึงบ่ประมาณบ่ถึงไรนี่ผมว่าอาจสิถึงอยู่ไรแม่นไปกว่ามาถึง2นี่ครับมีก็ขายได้บักม่วงเอาทั่วก่อนต้นน้อยๆก็ยังเป็นนะครับนี่เดี๋ยวสิเอาไปปลูกสวนสิเอากล้าใหญ่ๆเลยมันยังสิแข็งแรงครับผมคันได้ซ้ํานี่ก็ภูมิใจแล้วครับมันเป็นหมากให้สิปลูกสัก10ต้นเอาทั่วเอาทั่ว
เบิ่งเนี้ยแปลกๆนําเฮ้ยเดี๋ยวทวกต้นยังสินี่คนอยู่จันเนาะคนอยู่จันมันก็เลยเก่งทางผลไม้ครับผมพอเมืองจันเมืองผลไม้แห่งประเทศไทยได้แหละครับเอาลาบงอกสุกพอดีครับผมแล้วบางอย่างเสร็จมั้งขุดบ่นี่สิแม่นเนาะมังคุดล่ะครับแต่หันบ่แม่นได้นี่ไปสมม่งคนนี่เออนี่ล่ะต้นมังคุดบ่ก็ยังใบม่วงอยู่แม่คือกันโอ้เงาะโหลดเพิ่นก็สิมีขายอยู่ดอกเนาะบ่เงาะก็ทีเนาะเพิ่นสีด่าอยู่บ่นี่ลักกินได้อยู่บ่พอครับเพราะว่าเยี่ยมสวนเขาเจ้าต้องให้ความเคารพกับผมชมอย่างเดียวก็พอแล้วพอดีหวานๆนี่เงาะจันทร์โอ้ยสามีก็เพิ่งเก็บแล้วไปน้อยนี่บักเงาะแซ่บนี่เป็นสีครับผมทั้งในทั้งแดงแต่ทั้งดอกมันยังสิเป็นสีเขียวๆขนเขียวๆนี่หวานซุ้มสิเออเก็บกระซ่ําเนี่ยตัวทรงโอ้ยมังคุดกําลังเพิ่นปลูกรุ่นครับมังคุดนี่ต้องเงาะนี่ก็สิไปปลูกคือกันล่ะครับเพราะว่าอยู่ห่างบ้าน7กิโลมีปัญหาหยังแลนมาหาเพิ่นเลยล่ะเอาเพิ่นเฮ็ดหยังไว้นี่อันนี้คําบ่ตัวไว้ยังยืนเจ้าโหโหทุเรียนยังบ่ต้องเป็นห่วงครับผมต้นๆเนาะมาถึงบ่มาต้องขยันผมเลยครับมามัดไว้สุอันเลยแล้วก็เบิ่งแน่นแล้วครับโอ้คู่นี่บ่ต้องห่วงเลยเลยห้ามจับห้ามบ่ายของเพิ่นครับผมมันสิเฮ็ดให้มันครับไว้งานมันสิแข็งได้เพิ่นเป็นได้ก็แข็งนี่นี่หน่อยหน่อยไม่เกิดบ่ายครับจับของเพิ่นครับกําลังเกิดเล่นกําลังงามเลยนี่ครับต้นกําลังออกเนี่ยซิมได้บ่บักเงาะซิมได้อยู่บ่ครับบักเงาะเงาะบ่เอ้ยคนยามาอยู่นั่นว่าแล้วไปเฮาซั่นถามมันซื้อครับผมอู้เดี๋ยวครับมันสิโลนถิ่มเนี่ยนี่บักเงาะเนาะจมแดงเฮ้ยเบิ่งดอกนี่บ่แม่นอยู่บ่นี่หือนี่ดอกนี่ดอกนี่ดอกมันสิเป็นมีซอขาวๆโอ้การบ่จับเพิ่นก็บีดถิ่มคือกันเห็นบ่ครับห้อยเขาเจ้าลิถิ่มสิเป็นงาหน่อยโอ้ชิวใหญ่ลิเฮียเขาไปคือยาพวกนี้ดอนมั้ยเป็นผลยาใหม่ครับอันตรายโอ้งามสิมั้ยท่านบ่ฉีดยาก็บ่ได้งามปานนี้ล่ะครับแม่งกินอีหลีครับสว่านครับผมทุเรียนมีทุกต้นเลยติของยายังบ่มีทุกต้นบัดนี้ฮะ8นาทีแล้วจัก10นาทีก่อนมันเจ้าเด็ดถิ่มมันโดนเด็ดถิ่มนี่ถิ่มละมั้งหลายตัวดกเกินนี่ครับหั่นละเกิดเพิ่นก็แซมไว้คือจังอย่างพลากันบางต้นมันก็บ่หั่นละเกิดพร้อมกันปลูกไว้ใหม่แม่นเขาจะปลูกเป็นคู่ต้นนี่มั้ยถ้าลืมสังเกตเนาะ2ต้นครับผมได้ละหลุมกันครับแล้วก็พูนแบบต้องพูนขึ้นสูงพูนจำลองพูเออบ่ยากดอกเฮารถไถดันขึ้นเลยมักน้ำแต่ว่าบ่มักน้ำขังงั้นเขาจะวางกันน้ำขาบ่ได้แต่บอกเลยเพิ่นกำลังพ่นยาครับตอนคิ้วสงสัยก็พูใหญ่ๆจะคู่กันนะโอ้ข้างนี้พูตารางแฮคือไม่มีคุ้มเลยนะโอ้ใกล้น้ำบ่เป็นหยังบ่ถึงน้ำยอดครับผมฝากให้เจ้าฝนตกตลอดเด้เวียนบ่เป็นเพิ่นสิเอาไปประกวดอยู่ครับรอเบิ่งในกาฬสินธุ์นะครับผมอยากชิมเนาะไม่โอเคได้กินไปทุเรียนโอ้แพงแล้วเฮาแล้วก่อนแต่หันกับบุญหัวล่ะนี่แหมมักพุ่งเทิงนี่แหมเดี๋ยวสงถ่ายก็พันเพิ่นมีพันหยังแน่นี่ครับ
ดีเด้หมักลำหมักลำใหญ่บ่นี่มันอยู่บ่เอิ้นฮะเงาะบ่นี่นี่ครับเงาะแม่นอยู่บ่แม่นไปปลูกน้ำแซมกันตั้งคืนติดตาติดเลยนั่นจันเลยครับผมต้องมีเงาะมังคุดทุเรียนให้เจ้าสิปลูกร่วมกันครับซุ่มเพื่อนจังอ้ายมันเป็นอ้ายน้องกันนี่แหละงานใจรักความเนี่ยเงื่อแตกเงื่อแตกนะผมโอเคครับผมล้อมมาเบิ่งมือสิซื้อกันไปปลูกเลยครับเดี๋ยวมาใหม่ประเด็นนัดหมายเขาเจ้ามันดีตัวใดบอกเพื่อนว่า12ถึงมาครับ12ถึงมาใหม่ช่วงเพื่อนขายเป็นก่อนมาเลี้ยงไปนี่นะครับหลอดนี่แหละเดี๋ยวมาแล้วไปหาเรากินก๋วยเตี๋ยวกันครับที่นี่เกิดไม่คลิปหนาครับผมขอบคุณครับ